สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร21นี้กกต.ประกาศท่าทีชัดเจนจะประกาศรับรองส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ให้ได้ 95%นั่นหมายถึงโอกาสของรัฐบาลพิธากำลังเดินหน้าเข้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลก็คือถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่ถือว่านับหนึ่งนะจริงๆนับหนึ่งวันเลือกตั้งครับเปิดสภาเนี่ยนับสองแต่ว่ามีระยะห่างหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเลือกตั้ง14พฤษภาแล้วก็เกิดเปิดสภาครบ 95% นะสัปดาห์หน้าซึ่งประธานกกต.บอกมาแล้วแต่เท่าไหร่ไม่รู้ถือว่าเร็วกว่าปี62นะปี62ใช้เวลา60วันครับในการที่พลเอกประยุทธ์เดินเข้าไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับแต่รอบนี้แม้ว่าจะมีการรับรองและเส้นทางการเดินของคุณพิธาจะไปเช่นนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าง่ายวันนี้ใช่ง่ายดิวันนี้ง่ายมากบอกว่าคุณพิธาเนี่ยปราบปลื้มใจแล้ววันนี้ยินดีด้วยถูกหวยโอ้คนจะปังเนี่ยโอ้ยิ่งดังนะเออคนจะปังเนี่ยที่เขาเรียกว่าไออะไรนะดูนี่ที่มาของโชคชะตาหรือจะสู้ฟ้าลิขิตเหรออื่นมากนะนี่บอกจริงๆเลขนี้นะเขาบอกเจ้ามืออั้นมาเยอะนะโอ้นี่ถูกดูเมื่อกี้คนขายหยิบให้นะพี่โอเหรอไม่ได้หยิบเองนะแล้วคนขายยังรู้ใจนะรู้ว่าแบบว่าไอ้นะนายกคนที่30เออ30ไปให้อ่ะเออโอ้จริงนะก็เลข30นายกคน30ไงเออคนขายก็ลุกคนขายคงติดตามการเมืองคนขายคงติดตามการเมืองไม่รู้แหละแต่คุณพิธาถูกหวยไปแล้วครับ30ไม่รู้กี่ชุดไม่รู้กี่ใบของ2ใบ2ใบ2ใบถือว่าเป็นความโชคดีไปแล้วแต่จะถูกหวยในการขึ้นสู่เก้าอี้รัฐนายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่ยังไม่แน่ครับหวยเนี่ยลุ้นไม่ค่อยหนักแต่เนี่ยหนักตำแหน่งเขาบอกว่านักวิเคราะห์อาจารย์นะครับอาจารย์ปริญญาและอาจารย์ต่างๆที่เราคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางการเดินของพิธานะมันมี5เส้นทางครับใน5เส้นทางล้วนแล้วแต่เจอมรสุมและกับดักทั้งนั้นมาดูเลยมรสุมของก้าวไกลตอนนี้ได้เสียงมา312 8พรรครวมกันครับแต่มาต้องเจอด่านอีกก็คือตรงนี้ต้องอาศัยเสียงอีก64เสียง376จึงจะผ่านตามรัฐธรรมนูญครับเป็นรัฐบาลเลยครับเป็นนายกทันทีแต่ปัญหานั้นหนักแล้วนะยังมาเจอปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนถูกต้องซึ่งรัฐธรรมนูญเขาห้ามครับส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นสื่อตอนนี้กกต.ตั้งเรื่องมาตรา151เนี่ย151เนี่ยไปสู่ศาลอาญาแต่เขาบอกว่าถ้าเปิดสภาเมื่อไหร่ก็มีแนวโน้มใช่ให้ดู Nation Insight ตลอดจะทราบว่าก็มีแนวโน้มว่าจะใช้เสียงของสภาซึ่ง50เสียงเองใช่50เสียงร้องยื่นตีความศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความซึ่งแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นตอนนี้ประธานกกต.บอกชัดครับวันนี้ย้ำชัดที่สุดกรณีของการตั้งปมไต่สวนตามมาตรา151ในเรื่องของคุณพิธานั้นจะต้องแล้วเสร็จภายใน20วัน20วันเหรอภายใน20วันนั่นแสดงว่าตั้งสวนเสร็จก็ปึ้งเข้าไปเลยนี่คือกรณีของคุณพิธามรสุมนี้มรสุมต่อมามรสุมหนักที่สุดคือมรสุมของไอทีวีเนี่ยมันจะจบไม่จบวันนี้สำนักข่าวอิสลาพี่วีใช่ครับไปเอาตัวรายงานที่คุณพิธาแจ้งสำแดงทรัพย์สินนั่นแหละกับปปช.ออกมาและบอกว่าในรายงานเนี้ยที่แจ้งนะศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับได้พิจารณาตัดสินเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยไม่มีผู้คัดค้านเลยซึ่งผู้จัดการมรดกนั้นคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็พยายามบอกว่าที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากเขาต้องการที่จะเป็นใช่สุดท้ายแล้วมาจากคำสั่งศาล
คือคุณพิธาเนี่ยร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปถูกต้องศาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายลงวันที่16มีนาคมทับ2550ครับคำถามคือเอกสารตัวนี้มันจะมาอ้างอิงลบล้างอะไรได้บ้างคราวนี้มาอ้างนี้แล้วในรายงานที่รายงานไปกับปปช.ครับมีเอกสารหลักฐานที่อิสลาเขามานำเสนอผมไปคัดลอกมาครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยเนี่ยจำกัดมหาชนมีหนังสือรับรองครับว่าหนังสือรับรองเนี้ยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะขอรับรองว่าคุณพิธาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทเมื่อวันที่25มิถุนายน2546โดยมีทรัพย์สินพี่วีดูนะและหลักทรัพย์ฝากไว้กับทางบริษัทคงเหลือณวันที่25พฤษภาคม2562นะหลังเลือกตั้งบริษัทหุ้นความของบริษัท ITV จำนวน 42,000 กว่าหุ้นครับราคาตลาดบาทกับ5 0.5 สตังค์ครับราคาตามท้องตลาดตอนนี้ 44,000 ออกให้ณวันที่25กันยายนครับไปดูอีกที25กันยายนเมื่อสักครู่นั่นคือห้วงเวลาข้อปัญหามันก็คือออกให้25กันยายน2562ครับครับปัญหาคือตกลงหุ้นนี้เป็นหุ้นที่รับมาจากคุณพ่อหรือเป็นหุ้นของคุณพิธาเองและคำถามต่อไปอันนั้นหนึ่งข้อแล้วนะคำถามต่อไปผู้จัดการคำว่าผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลเนี่ยมาใช้ในการต่อสู้อย่างไรได้บ้างกรณีของคุณสมบัติการถือหุ้นสื่อของส.ส.และก็แคนดิเดตนายกคุณพิธาพยายามบอกว่าที่คุณร้องไปทั้งหมดเรื่องหุ้นในเนี่ยผมคือผู้จัดการมรดกอันนี้คุณพิธาบอกทรัพย์นั้นเป็นของกองมรดกครับไม่ได้เป็นทรัพย์ของตัวเองนะเป็นกองมรดกเท่านั้นนะครับนี่คือจุดที่คุณพิธาจะสู้กับศาลครับถูกต้องและเป็นการที่บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ถือในนามส่วนตัวครับนี่คือปมใหญ่ของคุณพิธานะครับอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทไอทีวีจะทำสื่อหรือไม่อันนี้ก็เป็นปมเส้นทางการเดินของคุณพิธาจากกรณีเสียงที่ต้องพึ่งสว.และกรณีของหุ้นไอทีวีเนี่ยจะมีฝ่าด่านอยู่5เส้นทางอ้าวเส้นทางแรกเส้นทางแรกตอนนี้ต้องเดินตามกติกาเลยลุยไปให้จบครับเข้าไปสู่สภาฝ่าด่านการโหวตได้376 376เนี่ยปัจจัยที่เอื้อให้เส้นทางนี้ประสบความสำเร็จคือต้องลุ้นอย่างเดียวคือต้องมีสว64เสียงมนุษย์หรือไม่ก็เอาสวพึ่งไม่ได้เนี่ยก็เอาสสในกลุ่มขั้วรักษาการปัจจุบันของรัฐบาลนี่แหละนะมาหนุนมาหนุนมาหนุนเพื่อให้โหวตผ่าน376ครับครับแต่เขาวิเคราะห์กันว่ากลไกการโหวตตรงเนี้ยมันจะมีช่องโหว่พี่วีช่องโหว่แรกสว.ลังเลตอนนี้มันลังเลเยอะต่อมาเสียงรัฐบาลที่มี312เสียงอ่ะแต่พิธามีข้อร้องเรียนอยู่ที่กกต. อีกและมีข้อร้องเรียนอยู่ที่ศาลอีกไอ้นี่เส้นทางนี้ไม่มีคำตอบแบบฟันธงว่าจะเป็นเช่นไรครับโอ้โหนี่เส้นทางแรกที่ต้องเผชิญจะบอกคือเส้นทางเมื่อกี้ยังมีความแน่นอนสูงเอามาเส้นทางที่สองของพิธาพรรคก้าวไกลคือตัวใหญ่ที่สุดคือเส้นทางที่ต้องเผชิญประธานรัฐสภาเป็นคนกำหนดกลไกและทิศทางครับทำไมครับตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าด้วยเรื่องเก้าอี้ประธานสภาครับครับวันนี้พี่วีชัดเจนที่สุดคุณภูมิธรรมภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์นักข่าวที่พรรคเพื่อไทยนักข่าวถามว่าตกลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาว่ายังไงตกลงกันแล้วหรือยังคุณภูมิธรรมบอกว่าไงพี่วีดูนะยังได้คุยได้แสดงจุดยืนกันตรงไหนมันยังยืนอยู่ในจุดหมายตรงนั้นนี่หนึ่งนะยืนจุดแต่เราได้แสดงเหตุผลและแจ้งเจตจำนงไปแล้วว่าทำไมจึงต้องการเก้าอี้ประธานสภาที่เหลือก็คือพรรคแกนนำไปพิจารณาเอาเองและให้คำตอบเราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบก็คือชัดเจนพูดบรรทัดเดียวที่วิโอพูดถึงที่คุณภูมิธรรมพูดอ่ะก็คือว่าได้แสดงเจตจำนงขอเป็นประธานสภาถูกนะแต่ยังไม่ได้คำตอบจากก้าวไกลและวันที่21เนี้ยประชุมกัน8พรรคที่ไทยสร้างไทยเนี่ย
ก็จะไปฟังคำตอบนี้อีกครั้งนึงถูกแค่นี้นะนี่โอเคแค่นี้แต่ก้าวไกลก็บอกแล้วนี่พี่โอบอกเส้นทางนี้ก้าวไกลเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าประธานสภาเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเป็นคนของก้าวไกลต้องเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ชะตานายกรัฐมนตรีให้เป็นไปได้มากที่สุดเห็นไหมล่ะเหตุผลทำไมประธานสภาเนี่ยและเป็นประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งเนี่ยจึงจำเป็นสำหรับก้าวไกลอันแรกเลยการลงคะแนนโหวตนายกจะเกิดขึ้นได้กี่ครั้งล่ะประธานสภาตามรัฐสภาเป็นคนกำหนดใช่และเกิดครั้งเดียวจบหรือว่าเว้นไปโหวตต่อโหวตครั้งแรกไม่ผ่านเสียงไม่พอขอไปโหวตครั้งที่2ภายใน1เดือนหรือว่าถ้ายืดแบบนั้นต่อไปลุงตู่ก็รักษาการยาวเพราะนั้นจบภายในครั้งเดียวไหมอะไรทำนองเนี้ยถูกข้อนี้ประธานสภาเนี่ยจำเป็นต่อมาเรื่องเงื่อนเวลาในการปิดประชุมและเปิดประชุมก็มีผลครับสมมุติโหวตไม่ผ่านครั้งแรกปิดประชุมสภาอีกอาทิตย์นึงนั้นเตรียมตัวยังไม่ทันไอ้นี่ยังปิดล็อกโหวตครั้งที่2ยังไม่มีประเด็นถ้าเกิดว่าสสลงชื่อกัน1ใน10ใช่มั้ยเพื่อให้ตีความคุณสมบัตินายกใช่มั้ยให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยครับซึ่งคนที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ใครนะประธานสภาประธานสภาประธานสภาบอกว่าโอ้ดูแล้วเนี่ยขอตั้งอนุกรรมการก่อนดึงเรื่องได้มั้ยใช่โอ้นี่ให้หมดครับเพราะฉะนั้นประธานสภาจะเป็นผู้กำหนดเกมแล้วตอนนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยมันตำแหน่งประธานสภาเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและหวังเรื่องเดียวคือเพื่อนและพันธมิตรปัญหาตอนนี้ก่อนหน้านี้เราพูดตลอดประธานสภาเนี่ยจำเป็นทั้งสองพรรคแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อไทยเขาก็กลบหลบดานไปกบดานไปก่อนเขาได้ยื่นเจตจำนงแล้วนี่ไงหลังจากนี้คำตอบไงหลังจากนี้ยิ่งแบบกกต.ประกาศรับรองสส95% เมื่อไหร่เนี่ยครับเรื่องของประธานสภาจะกลับมาอีกมาอีกเส้นทางต่อไปเส้นทางต่อไปคือเส้นทางที่สองเนี่ยตอนนี้ถามว่าทำไมประธานสภาเป็นตัวกำหนดเกมคุณปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยบอกว่าที่ต้องเป็นคนกำหนดเกมนะเพราะเป็นคนเปิดให้สสโหวตและกำกับดูแลจะกำกับดูแลแบบไหนจะใช้สสก่อนแล้วเอาสวเข้ามาเติมในการโหวตรอบสองไหมหรือจะโหวตกันยังไงที่จะทำให้พิธาเนี่ยสามารถที่จะคลายใจและเดินเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกได้โดยไม่ถอดใจไปก่อนครับแต่ปัญหามันก็คือมันเกิดปัญหาเรื่องของการวินิจฉัยคดีที่พี่วีว่านี่แหละใช่ไหมเออตรงนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะฟังอาจารย์ปริญญาวันก่อนเนี่ยเขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพอมันเทคนิคได้นะว่าโหวตแบบสลับกันโหวตสลับก็ได้โหวตเช่นว่าสสก่อนสวสลับไปสลับมาหรือเอาทั้งหมดเนี่ย150เนี่ยมันเลี้ยงรวมแล้วรวมกันแล้วไล่ตามแล้วไล่ตามชื่อตัวอักษรก็ได้ก็ได้แล้วแต่ประธานกำหนดไงก็ถูกสิถ้าผมเป็นประธานนะอยากเช็คก่อนว่ามันจะถึง3เจดกมั้ยก็เอาแบบรวมกันแล้วดูท่าทางตอนนี้นับไปแล้วเนี่ย600เนี่ยยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นขอปิดก่อนคือย้ายเสด็จน้ำไม่ได้ท่านประธานทำไมผมขอให้ท่านประธานยุติสิ่งที่ท่านคิดเดี๋ยวนี้ไม่มันเกิดเพราะมันต้องโหวตให้ครบคุณเห็นมั้ยอันนี้คือเส้นทางที่2นะเจอด่านงั้นเส้นทางที่3ครับเส้นทางที่3พิธาเส้นทางเนี้ยพิธาจะหมดทางไปโหวตครั้งที่1หมดทางไปโหวตครั้งที่1ไม่ผ่านท่านโหวตครั้งที่2ไม่เกิดโอ้ฟังที่3เพราะที่ไม่เกิดมีคนดันเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในพรรคร่วมนั่นแหละแข่งกันไปโอ้เส้นทางนี้โหดในสภาเส้นทางนี้จะโหดไปไหมล่ะเอ้านี่ไงแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขสนับสนุนให้ก้าวไกลยังเป็นพันธมิตรยังเป็นรัฐบาลอยู่อันนี้พอแต่ก้าวข้ามเสียงของสวไปเลยแบบนี้ก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในรัฐบาลนั้นมีก้าวไกลอยู่ด้วยทุกก้าวไกลอาจจะยอมไม่ยอมไม่รู้และปัจจัยนี้สวเนี่ยถามว่าพร้อมสนับสนุนไหมตอนนี้ก็อยู่ที่เพื่อไทยจะไปล็อบบี้เสียงสวก็เสียงของพรรคเท่าเดิมอันนี้หนึ่งนะสองต่อมาก็เพื่อไทยเนี่ยต้องดึงเอาใครภูมิใจไทยพลังประชารัฐเข้ามาร่วมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าดึงพลังประชารัฐดึงภูมิใจไทยก้าวไกลอาจจะไม่พอใจไม่พอใจไม่ยอมแล้วก้าวไกลจะทำยังไงออกถอนออกถอยไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งถ้าถอยไปฝ่ายค้านเพื่อไทยซึ่งเป็นแกแล้วต้องคิดหนักก็จะผลักมิตรไปอยู่อีกฝ่ายนึงถูกการเลือกตั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะถูกพลังของก้าวไกลบี้บดรันต้องคิดหนักคิดมา
เส้นทางต่อไปพี่โอเส้นทางที่4เปลี่ยนขั้วสลับข้างเสียงข้างน้อยพลึบเลยเพราะพิธาเพื่อไทยหมดทางไปต่อรัฐบาลเสียงไปได้มั้ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่เลยเหรอภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พรรคเล็กอาจารย์ปริญญาบอกว่าแนวทางเนี้ยมีความเป็นไปได้แต่จะเป็นรัฐบาลที่อายุไม่ยาวครับและสุ่มเสี่ยงสูงที่จะทำงานไม่ได้เหตุเพราะบัญชีมีม็อบมีมวลชนและมีแรงกดดันจากสภาเสียงข้างมากถ้าเป็นแบบนี้พี่โอเป็นไม่ได้ไหมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับแล้วพอนั้นปั๊บถ้าปั๊บก็ยุบสภาเลยยุบสภาเลยถ้าเอาลุงป้อมนะลุงป้อมเป็นนายกไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยุบสภายุบสภาก็แพ้อีกไม่ยุบสภารักษาการเอาแค่นี้เอาแค่นี้ใช่มีคนคิดให้ที่ผมไม่ได้ผมคิดเองผมได้ยินมีคนคิดให้ยุบสภาเพื่อเก้าอี้อย่างเดียวนะก็ได้อย่างน้อยรักษาการไปกี่เดือนโอ้เป็นปีนะอ้าวเส้นทางที่5ของพิธาคราวนี้เกิดปรากฏการณ์แน่นอนครับทางนั้นถ้าว่าพิธาเดินไปไม่ได้สุดเมื่อไหร่ด้อมส้มจะลงถนนครับโอ้ทางนี้เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายไม่อยากเห็นถ้าหากพิธาซึ่งนำทีม151 บวกกับพรรคร่วมแล้วเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และเกิดการสลับขั้วกันการจัดตั้งรัฐบาลFC ติปไตยเนี่ยจะลงไปเต็มไปหมดแล้วและจะเกิดการปลุกกระแส คนลงบนท้องถนนครับโอ้พี่วีเห็นไหมล่ะเส้นทางนี้ก็จะปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งนี่คือ5เส้นทางของก้าวไกลที่เดินไปแต่ทั้ง5เส้นทางนั้นครับหัวใจสำคัญของคะแนนเสียงนอกเหนือจากส.ส.ในสภาที่ประชาชนเลือกมาแล้วหัวใจจะกลับไปอยู่ที่ไหนพี่วีกลับไปอยู่ที่ส.ว.ยังไงแล้วแต่ในเกมนี้ในกลไกนี้ว่าเส้นทางของพิธาจะสำเร็จไม่สำเร็จว่าเรื่องหุ้นน่ะยังไม่แบบเสด็จน้ำเสียทีเดียวเพราะขั้นบัวการขั้นตอนต่างๆน่าจะไปถึงสวถูกแล้วก็สวเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชะตาว่าพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกหรือไม่โหวตไม่โหวตของสวคือตัวกำหนดกลไกกติกาและเส้นทางการเดินของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ครับและถ้าเป็นแบบนั้นถนนการเมืองของประเทศหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่โหมดนี้ครับเอาแบบนี้21มิถุนายนนี้เป็นที่คาดว่านะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการรับรองสสแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์สสเขตและปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเกิน95% นี่เข้าสู่โหมดนี้ครับหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่21ถึงวันที่23มิถุนายนเนี่ยเปิดให้สสมาเอาแบบรับรองไปเพื่อไปรายงานตัวในสภาแล้วประมาณวันที่20หรือว่า24กรกฎาคมเนี่ยไม่เกินนี้แหละ20 24เนี่ยจะเปิดประชุมสภาหมุดหมายจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาและเพื่อนำไปสู่โหวตนายกรัฐมนตรีครับแต่กรณีที่อาจารย์ปริญญาเป็นห่วงคือหากครั้งแรกเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วหากครั้งแรกมีการโหวตนายกเนี่ยไม่สำเร็จหรือว่าคะแนนไม่เพียงพอเนี่ยฮะโหวตครั้งที่สองเนี่ยอาจจะลากยาวเป็นเดือนสิงหานี่แทนที่เดิมไทม์ไลน์ที่กกต.บอกว่าเดือนสิงหาวันที่3สิงหาเราจะได้นายกคนใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจารย์ปริญญาบอกว่าตอนนี้ลุ้นว่าให้เดินไปตามนั้นและลุ้นอีกอย่างหนึ่งว่าพิธาเนี่ยจะถูกสอยกลางทางหรือไม่ครับเราถึงบอกว่าตอนนี้โอกาสของหัวหน้าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาด้วยเสียงอันดับ151เสียงนั้นน่ะในการเดินเข้าไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมัน50 50ครึ่งนึงครึ่งนึงแต่ความเป็นจริงเนี่ยการเดินไปข้างหน้าในฐานะนะมันมีอยู่ประมาณสัก 40% น่ะในตำแหน่งนายกใช่มั้ยสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงก็เจอมรสุมไหนจะเรื่องประธานสภาครับไหนจะว่าด้วยเสียงที่ไม่พออืมไหนจะว่าด้วยสวไม่โหวตไหนจะว่าด้วยเรื่องมิตรชิดใกล้ที่พร้อมปันใจเป็นอื่นครับและผลข้างเคียงของกรณีของพิธาเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบในตัวกฎหมายและหลักเกณฑ์ของประเทศครับอาจารย์เจตโทนวันนี้ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจมากข้อแรกถ้าเสนอชื่อโหวตนายกได้แต่นายกเนี่ยศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เนี่ยหลังจากโหวตนายกไปแล้วแล้วถ้าสภาเสนอให้พิธาเป็นนายกจะทูลเกล้ายังไง
เอาช่วงรอยต่อรอยต่อรอยต่ออันนี้หนึ่งนะสมมุติว่านำขึ้นชื่อทูลเกล้าแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงมาไปถวายสัตย์ปฏิญาณตนปรากฏว่าทศาลตัดสินว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา98มันจะไม่ละคายเคืองพระยุคลบาทเหรือคำถามอันนี้คำถามหนึ่งนะเห็นผลข้างเคียงไหมนี่กรณีที่เสนอชื่อกรณีที่ไม่เสนอชื่อคุณพิธาแต่เสนอชื่อบุคคลอื่นผ่านขั้นตอนหมดเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าคุณพิธาเนี่ยไม่ขัดกับคุณสมบัติเอาแล้วจะทำยังไงเพราะนั่นสิคุณเห็นไหมผลข้างเคียงแล้วจะไปเอาคนที่มาเป็นนายกออกยังไงอ่ะเพราะโหวตไปแล้วคุณเห็นผลข้างเคียงของบริบทของกฎหมายและบริบทการเดินเข้าไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือยังครับอาจารย์จรัญภักดีธนากุลให้สัมภาษณ์คมชัดลึกดีถามอาจารย์ตอนนี้ดูทั้งข้อมูลของคุณพิธาและข้อมูลที่มีคนร้องอ่ะเป็นยังไงบ้างทั้งสองฝ่ายแล้วก้ำกึ่งขัดแย้งซึ่งกันและกันเนี่ยมันยังขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่และจะตีความกฎหมายจากตัวหนังสือหรือยึดตามอารมณ์อันนี้ถูกต้องนะคือจะตีตามตัวหนังสืออย่างแคบอย่างกว้างนั้นหนึ่งนะหรือตีตามเจตนารมณ์ครับถ้าตีตามเจตนารมณ์เนี่ยอันนี้คุณพิธาอาจจะหลุดเจตนารมณ์คือไม่แบบไม่ได้สนใจคือเพราะจัดการมรดกว่าไปแต่ถ้าตีตามตัวหนังสือว่าบริษัทเป็นบริษัทสื่อยังทำสื่ออยู่โอ้โหคราวนี้ยุ่งเลยตอนนี้ยุ่งตอนนี้เราไม่มีทางเดาเสียงข้างมากใน9ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญได้หรอกครับแต่เราต้องวางใจเป็นกลางและฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคู่กรณีก็ต้องสู้กันต้องเถียงกันหัวชนฝาเดิมพันมันสูงมากเราเป็นคนนอกฉะนั้นให้วางใจเป็นกลางดีกว่าแล้วรอคำวินิจฉัยซึ่งท่านจะตัดสินละเอียดรอบคอบหมดอันนี้ถามมองถามว่าอดีตศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเจอของร้อนแล้วอย่างเงี้ยจะมีปัญหาไหมคุณจรัญบอกว่าไม่หรอกเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่โดยบริบทเขาในการผ่าทางตันครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่นำเสนอมาใน5เส้นทางของนายกพิธาเนี่ยปลายทางมันจะเดินไปสู่อยู่เรื่องเดียวครับถ้าพิธาเกิดปัญหาอะไรนั่นคือสัญญาณม็อบจะเผชิญหน้าและลงท้องถนนครับแม้แต่กรณีของพิธานะผมคาดว่ากรณีของพิธาได้เป็นนายกก็ตามเถอะครับมันน่าจะมีเหมือนกันมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันฝ่ายรักสถาบันตอนนี้ขยับตัวแล้วขยับไหมขยับตัวแล้วออกมาแล้วตอนนี้คนชมรมรักในหลวงก็ลงแล้วกลุ่มคนชมรมรักพิธาก็เต็มไปหมดด้อมส้มออกมาเต็มไปหมดครับเห็นไหมลงถนนมวลชนกดดันในการเลือกนายกรัฐมนตรีประชาธิปไตยของประเทศไทยมันมีราคาค่างวดอย่างน่าสนใจอย่างยิ่งครับนั่นคือ5เส้นทางของคุณพิธาในโอกาสที่จะเป็นนายกแต่ไม่ว่าเส้นทางไหนแล้วแต่นะขอให้อยู่บนเส้นทางของประชาธิปไตยแต่ระหว่างนี้ที่เรายังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนที่30นั้นระยะทางจะจบเมื่อไหร่ยังไม่รู้หลายฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งของทีมเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นห่วงว่าเศรษฐกิจเราเนี้ยจะเป็นเกิดสุญญากาศหรือไม่และถ้ามีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยพันธกิจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่คืออะไรเบรกหน้าครับรอรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคนที่30มาบริหารประเทศนั้นเส้นทางทางด้านเศรษฐกิจครับและภารกิจของรัฐบาลใหม่มันจะเป็นโจทย์ยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถึงตอนนี้ดัชนีหนึ่งที่สะท้อนวัดขึ้นมากำลังซื้อภายในประเทศเริ่มหดตัวครับในการสัมมนาของกรุงเทพธุรกิจครับเมื่อวานด้วยการลงทุนต่างๆก็มีนักเศรษฐศาสตร์มาพูดด้วยนะหลายๆเรื่องเขาก็ห่วงเหมือนกันช่วงเนี่ยสุญญากาศบรรยากาศเนี่ยนะทางรัฐบาลการเมืองเนี่ยไม่ใช่คนในประเทศห่วงอย่างนะครับต่างประเทศก็ห่วงแล้วก็ช่วงสุญญากาศเนี่ยทำยังไงก็คือกำลังซื้อเขาหยุดก่อนไงคือรอให้ก่อนรอมีความชัดเจนก่อนนี่ไงที่สัมมนาเมื่อวานเมื่อกี้นั่นนักเศรษฐศาสตร์เลยคุณไม่ต้องฟินมากขนาดนั้นก็ได้มาดูนี่ควงอะไรสุญญากาศทำให้เกิดปัญหารัฐบาลพลเอกประยุทธ์60 วันปี62ตอนนี้ปี66รัฐบาลนายกพิธารัฐบาลนายกเศรษฐาหรือรัฐบาลกลุ่มเก่า2ปอไม่รู้จะวันไหนล่ะยังไม่ได้เลยจะไม่รู้กี่วันนานแต่ท่ามกลางไม่กี่วันเนี้ยพี่วีมาดูสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะ
อันนี้คือตัวเลขที่เขาประเมินกันว่า GDP ของไทยจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3-3.6% อันนี้ยังมองโลกแง่ดีอยู่มองโลกในแง่ดีอยู่นะครับตอนนี้อัตราว่างงานของเราดีขึ้นต่อเนื่องยืนอยู่ระดับ1เนี่ยเราอยู่ระดับ1มาตั้งนานนานแล้วนะเพราะคนเราเนี่ยออกจากงานตกงานไปทำงานอยู่ภาคเกษตรไงต้องก็ถือว่าเป็นไม่เป็นภาวะเตะฝุ่นแต่ที่กลัวตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ยังเป็นความกลัวอยู่ก็คือว่าประชาชนของคนไทยเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงมากทะลุ15ล้านล้านใกล้เคียงกับ GDP แล้วครับ GDP ของเราเนี่ย16ล้านล้านนะฮะก็เท่ากับว่าหนี้ครัวเรือนก็คือ 90% ของ GDP นะGDP คือขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่มีกิจกรรมกันอยู่ถูกต้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามีอยู่ประมาณนั้นคุณดูหนี้ครัวเรือนไปทะลุไป15ล้านล้านรอบนี้นะหนี้ครัวเรือนทะลุขึ้นไปอยู่อย่างนี้แล้วครับคือเอาง่ายๆเลยนะคือ GDP เรา16ล้านล้านหนี้ครัวเรือน15ล้านล้านเนี่ย มีรายได้16ล้านล้านเป็นหนี้15ล้านล้านอ่ะ คือทำมาได้เท่าไหร่เป็นหนี้หมดอ่ะจ่ายหนี้หมดมาดูต่อมาตอนนี้คนไทยกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้มีข้อมูลออกมาจากเครดิตบูโรครับรอบนี้อาจจะมีลูกหนี้ที่ถูกยึดลดรวมกันทั้งสิ้นประมาณ1ล้านคน1ล้านคันตัวเลขเหล่านี้สะท้อนได้ผ่านหลายพรรคนะอย่างน้อย2พรรคล่ะที่เสนอนโยบายเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรถูกเพราะรู้ว่ากำลังเกิดปัญหาเมื่อติดเครดิตบูโรก็ไปทำธุรกรรมอะไรต่อไม่ได้ก็ติดล็อกติดล็อกต่อมาตอนนี้หลักทรัพย์ในดัชนีหุ้นเนี่ยมันตกล่วงไปตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยไป 8.1% ละเทียบกับปีที่แล้วสิ้นปี65เงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยทำลายสถิติครับไหลออกพรวดเลยครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามองกันยังไงพี่วีในงานสัมมนาของคุณนี่แหละสัมมนาเรามีในฟอรัมของนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเอาท่านแรกเลยจาก TDI ดร.กฤษดาเผ่าพิจิตรครับนี่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยกระทบภาพระยะสั้นแน่นอนในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้มันหลายกระทรวงเนี่ยเกียร์ว่างแต่หลายกระทรวงเองจริงผมจะบอกต่อนะไม่มีเกียร์ คือถ้าเกิดลงเขาปั๊บไม่มีเกียร์เนี่ยพรุดเลยเด็กก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลองฟังมุมมองของดร.กิริดาครับไตรมาส4ของเอาระยะสั้นก่อนนะคะจนถึงสิ้นปีนี้แล้วกันนะคะก็จริงๆก็มองว่าถ้าเป็นผลกระทบระยะสั้นเลยเนี่ยแน่นอนในเมื่อเรายังไม่มีรัฐบาลใช่ไหมคะงบประมาณของภาครัฐที่จะใช้ในไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยก็คือไตรมาส1ของปีงบประมาณ2567ใช่ไหมคะก็คงจะยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยก็คงจะไม่เพิ่มเพราะว่าในกฎหมายบอกว่าถ้ายังไม่มีพ.ร.ม.งบประมาณในปีนั้นออกมาก็ให้ใช้เท่ากับของปีที่แล้วนะคะก็คือไตรมาส4ของปีนี้ให้ใช้เท่ากับไตรมาส4ของ2566ให้ใช้งบประมาณเท่ากันเพราะฉะนั้นคือกรอสเป็น0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของ spending ของภาครัฐเนี่ยอันนี้แน่นอนโดนกระทบแล้วนะคะในระยะสั้นถึงปลายปีนี้อย่างที่2เนี่ยที่โดนกระทบก็คือเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนนะคะนักลงทุนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าเป็นนักลงทุนที่เขาเข้ามานะคะลงทุนสร้างโรงงานจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นน่ะคือการลงทุนโดยตรงหรือว่า foreign direct investment เนี่ยอันนี้เขารอนะคะเขารออยู่แล้วเพราะว่าจะมาลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นล้านใช่ไหมคะเรายังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนโยบายเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจะส่งเสริมธุรกิจของเราไหมหรือว่าจะเป็นลบกับธุรกิจเราเพราะฉะนั้นนักลงทุนหลายๆเจ้าเนี่ยที่เป็นตัวช่วยนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็รอดูก่อนนะคะรอดูก่อนอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่านักลงทุนใหม่เท่านั้นแต่นักลงทุนในประเทศจะอยู่แล้วถ้าเขาจะขยายใช่ไหมเขาก็รอดูนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนโยบาย EV ของเราอย่างเงี้ยนะคะรถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยในอนาคตจะใหโปรโมชั่นให้อินเซนทีฟเหมือนที่ให้มาหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนนี้เขาให้ใช่ไหมคะอินเซนทีฟว่าถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคนซื้อจะได้ใช่ไหมคะจะได้ส่วนลดใช่ไหมคะคันละกี่แสนก็ว่าไปใช่ไหมคะต่อไปจะมีอีกไหมใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็อาจจะทำให้ดีมานด์ของ EV ลดลงเราก็อาจจะไม่ต้องขยายใช่ไหมกำลังการผลิต EV มากในระยะสั้นนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยมีสองเรื่องนะคะ
เรายังไม่รู้เป็นใครเนาะเพราะว่าต้องรอดูว่าใครจะเป็นนายกใช่ไหมคะเรื่องที่สองก็คือไทมิ่งด้วยใช่ไหมคะว่าจะมาได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าแบบโหให้รออีก 5-6 เดือนเนี่ยบางทีนักลงทุนเขาก็ไม่รอแล้วเพราะว่าทุกวันก็นะคะเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดสินใจไปลงทุนประเทศอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้เนี่ยน่าจะได้รับนะน่าจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนว่าจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่และใครจะมาเป็นใช่ไหมฮะขนาดนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยบอกว่าความแน่นอนยังสูงอยู่ใครจะเป็นนายกเนี่ยยังไม่รู้เลยคืออย่าเพียงอย่าให้รอ 4-5 เดือนเหมือนที่ดร.กิริดาพูดเลยนะครับโอ้อันนั้นของ TDI ประเมินนะมาต่อไปคราวนี้มาดูไทยพาณิชย์ครับดร.สมประวินมันประเสริฐครับไทยพาณิชย์เป็นรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์สิ่งที่ดร.สมประวินเนี่ยเป็นห่วงก็คือใน8พรรคเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างสุ่มเสี่ยงว่าออกมาแล้วจะกระทบกับฐานะการคลังครับนะแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะเนี่ย 68% ต่อ GDP เพดานที่ไปขอเมื่อก่อนเนี่ยเพดานหนี้เนี่ยเราตั้ง60พี่โอจำได้ไหมรัฐบาลไหนที่ไปขยับเพดานลุงตู่เพดานตอนนี้ขึ้นไป70แต่พอขึ้น70ปั๊บเนี่ยแนวโน้มว่าจะใกล้แต่เพดานใหม่แล้วดร.สมประวินทำไมห่วงใยตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลลุงตู่ก้าวไกลก็ก่อหนี้สาธารณะเหมือนกันก็มีเหมือนกันเห็นไหมล่ะโอ้ถ้าชนแบบนี้นะพี่วีพูดง่ายๆคือหาได้มาเท่าไหร่นะต้องไปจัดงบประมาณไปจ่ายดอกเบี้ยเขาอันเป็นฟังแล้วทำไมดร.สมประวินถึงห่วงเรื่องของหนี้สาธารณะครับกระตุ้นในระยะสั้นคือจริงๆแล้วเรื่องความไม่แน่นอนสำคัญมากนะผมว่าคือการไม่รู้น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าทำตัวไม่ถูกที่ดร.พิพัฒน์พูดจริงๆแล้วเราพยายามทำซีนาริโอมาแหละนะครับที่ SCBAC เนี่ยว่าดูนโยบายนะว่าเกิดอะไรเป็นอย่างไรหลายมาตรการเนี่ยเราก็เห็นแล้วเป็นการกระตุ้นในระยะสั้นแล้วก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวแต่สิ่งนั้นเนี่ยกระทบยาวๆมากๆที่สุดก็คือเรื่องภาระทางการคลังแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปฏิรูปหรือการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไม่ได้จะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้นี่สาธารณะของเราอาจจะกระโดดขึ้นไปถึง 68% ก็ได้และกรอบวินัยการเงินการคลังของกระทรวงการคลังเนี่ยแคปเอาไว้ที่70นะเห็นยังคือหลายพรรคนโยบายเนี่ยไม่มีเรื่องการหารายได้นะน้อยนะพูดถึงการหารายได้น้อยมากเวลาใครพูดถึงการเก็บภาษีคุณลองหาเสียงบอกผมจะขึ้นภาษีดิก็ไม่มีเมื่อใครจะเลือกคุณแค่บอกไม่ต้องขึ้นภาษีนะแค่ VAT VAT เนี่ยปรับเท่าเดิมเท่าของมันอ่ะก็คือ 10% อ่ะไม่ต้องลำพังแค่ปรับจาก7นะมันเป็น 8% เนี่ยมันก็เก็บรายได้เป็น 60,000 70,000 ล้านนะ 60,000 ล้านเห็นมั้ยล่ะแต่ใครจะกล้าหาเสียงว่าผมจะขึ้น VAT อ่ะยังไม่มีเห็นไหมครับแล้วแวดนี้ที่ใช้ปัจจุบันจริงอัตรามัน10แต่เขาผ่อนปลนตั้งแต่ปี41มึงใช่สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนนั่นแหละโอ้นั่นนั่นร้อนไม่มีใครกล้าไม่มีใครพูดถึงเลยต่อไปมาดูอีกฝากหนึ่งอันนี้จาก KK พัทระครับเกียรตินาคินเกียรตินาคินครับดร.พิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยครับสิ่งที่ดร.พิพัฒน์เป็นห่วงเนี่ยก็คือห่วงเรื่องของสุญญากาศทำไมสุญญากาศถึงหน้าวิตกฟังมุมมองครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนผ่านจริงๆวันนี้คนบอกเลยนะรัฐบาลวันนี้ก็เกียร์ว่างหมดแล้วเพราะไม่รู้ใครเป็นนายใหม่ก็วันนี้ก็หยุดกันหมดใช่ไหมเพราะไม่กล้าตัดสินใจอะไรเอกชนก็เกียร์ว่างนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราเห็นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราเลือกตั้งมาเดือนแล้วนะเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนผ่านทั้งตลาดหุ้นทั้งอะไรก็เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการมี policy uncertainty แล้วก็ political uncertainty เนี่ยมันสร้างความเสี่ยงได้เยอะขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะอย่างเวลาผลก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็เอ็กซ์เพคว่าพรรคนี้ชนะพอเปลี่ยนเป็นอีกพรรคนึงชนะเนี่ยรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าสะท้อนให้เห็นอย่างดีเลยว่าการมีรัฐบาลหรือการเปลี่ยนดิเรกชันของนโยบายเนี่ยมันสร้างผลกระทบได้พอสมควรและการที่ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นเนี่ยผมว่าสร้างความปัญหาใหญ่กว่าอีกนะเพราะว่าถ้าเรารู้ชัวร์ว่าใครจะมาเราก็รีแอคได้เลยนะวันนี้ทุกคนไม่รู้ว่าใครจะมาทุกคนก็หยุดรีแอคแล้วก็หยุดทำอะไรทั้งหมดนั้นสิ่งที่เกียร์ว่างไม่ได้เกิดขึ้นในภาครัฐบาลอย่างเดียวผมว่าวันนี้เอกชนก็ต้องเกียร์ว่างด้วยเพราะว่าการขยับโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยวันนี้อาจจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ายิ่งมีเรารู้อะไรได้เร็วขึ้นนะครับมีความแน่นอนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าก็จะช่วยทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นนะเพราะงั้นไอ้คำว่าสุญญากาศเนี่ยที่น่ากังวลอย่างที่ดร.กิริยาว่าคือมันไม่ใช่การลงทุนในตลาดหุ้นด้วยซ้ำนะครับคือการตัดสินโอ้ยเนี่ยห่วงเรื่องสุญญากาศส
ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเกียร์ว่างในภาครัฐนะเอกชนก็เกียร์ว่างเพราะคิดเหมือนกันว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลและไม่รู้ความชัดเจนทางนโยบายคือถ้าขั้นตอนพิธีการสภาเนี่ยถ้ารู้ก่อนแล้วข้างนอกนะว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นนายกเนี่ยครับคนภาคธุรกิจอ่านได้ว่าทีมนี้มานโยบายจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือไม่มีรู้เลยนี่นั่นคือนักเศรษฐศาสตร์คราวนี้มาดูนี่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวจากคนที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เงินมันหมุนอยู่ในระบบกันอยู่เนี่ยซึ่งประธานสภาตลาดทุนไทยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเขามองว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเสนอแนะว่าควรจะมีแนวทางหรือว่านโยบายแบบไหนบ้างครับลองไปฟังครับทุกพรรคนะครับผมบอกเลยครับว่ามีความท้าทาย3เรื่องไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากให้เขาทำอย่างน้อย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าทำไงให้เศรษฐกิจไทยไปได้ช่วงที่โลกกำลังชะลอและคับขันรักษาแรงส่งผมก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรอันที่1จีนว่าดีว่าร้ายจีนในประเทศก็ยังดีกำลังฟื้นจากโควิดใช่ไหมครับส่งออกของไทยเนี่ยตกทุกประเทศเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้นอย่างดีก็คือประเทศจีนท่องเที่ยวดีที่สุดปีนี้คิดว่าจะมาเกือบ30ล้านแต่ว่ามีล็อกต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทำไมไม่จัดการไม่คิดค่าวีซ่าก็ได้ใช่ไหมครับให้เข้ามาเพราะว่าค่าวีซ่าไม่กี่พันแต่เข้ามาทีนึงเขาใช้เป็นหมื่นแล้วถ้าเกิดชอบใช้เป็นแสนผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ควรจะทำเรื่องของรัฐบาลที่กว่าจะตั้งเสร็จก็คงงบประมาณช้าไปอย่างน้อยหนึ่งไตรมาสทำไมเราไม่ลงทุนในโครงการต่างๆที่อนุมัติไปแล้วเร่งรัดให้มันเกิดขึ้นและที่สำคัญผมคิดว่าถ้าดอกเบี้ยอยากขึ้นเยอะเงินบาทก็อย่าแข็งเกินไปอันที่สองครับสร้างอนาคตให้ประเทศผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยได้คุยกันช่วงของการเลือกตั้งเพราะว่านโยบายเหล่านี้พูดไปไม่ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่ต้องเป็นการประชุมบางช่วงจัดเวทีเสวนาบางช่วงเขาถึงจะพูดขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดการจัดการปัญหากฎหมายเป็นยังไงรักษาแรงส่งโดยเพราะเรื่องส่งออกสร้างอนาคตให้กับประเทศและอันที่3คือพัฒนาความสมดุลระหว่างเมืองชนบทเพราะมันมีความเหลื่อมล้ำต้องของการพัฒนาอยู่นี่เป็นโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลใหม่เนี่ยจะต้องเข้ามาขับเคลื่อนระหว่างรอนี้ต่อไปทนอึดกันอีกนิดนึงครับ ไม่ช้าไม่นานสภาจะได้ทำหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยในการเลือกผู้นำประเทศแล้วรอหน่อยรอไหวไหมรอไหวไหมครับทั้งสองท่านในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงดูจากดูหน้าเซียวๆนะคุณนั่นน่ะสิดิฉันก็ไม่รู้จะตอบไม่ตอบตอบไม่ถูกเลยค่ะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเงินไม่มีทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเร่งมีรัฐบาลใหม่แล้วก็เพิ่มความชัดเจนเพิ่มความแน่นอนของรัฐบาลใหม่ว่าใครเป็นนายกโฉมหน้ารัฐบาลเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้จะตอบโจทย์เรื่องของปัญหาสุญญากาศทางการเมืองครับนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ